ทุเรียนถือว่าเป็นผลไม้ที่ชาวจีนชื่นชอบมากนะครับโดยเฉพาะรสชาติทุเรียนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความหวานหอมเป็นเอกลักษณ์ปัจจุบันจํานวนทุเรียนมีเพียงร้อยละ5เท่านั้นที่ส่งออกไปยังประเทศจีนจากจํานวนความต้องการของผู้บริโภคทั้งหมดในประเทศจีนทางบริษัทม่านกู้หวานฟูด้ดจำกัดจึงเห็นช่องทางการตลาดที่สดใสในอนาคต ได้ร่วมแผนวางแผนลงทุนกับภาครัฐของไทยแล้วก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการลดภาษีและอำนวยความสะดวกต่างๆโดยในโรงงานแปรรูปทุเรียนที่เปิดอย่างเป็นทางการนี้ได้รวบรวมผลผลิตทุเรียนจากเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และนําผลผลิตทุเรียนมาผ่านกระบวนการแปรรูปในระบบแช่แห้งแบบย่งแข็งที่สําคัญคือการกระจายผลผลิตทุเรียนแปรรูปไปยังตลาดต่างประเทศในบนทนต่างๆของประเทศจีน ด้วยการขนส่งทางรถยนต์ผ่านทางประเทศลาวและประเทศเวียดนามและในอนาคตจะขนส่งทางเรือด้วยคาดว่าในปีนี้จะรับซื้อตามสัญญาได้ประมาณ12,000ตันและในปี2563จะรับซื้อได้เพิ่มขึ้นเป็น20,000ตันสามารถจัดจ้างคนในพื้นที่ได้ประมาณ1,200คนครับ ทางด้านนายสนองจันรักในอำเภอเทพามองว่าการที่โรงงานแปลรูปทุเรียนมาตั้งในพื้นที่จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวสวนทุเรียนและเกิดการจ้างงานในพื้นที่และเป็นแรงจูงใจให้นักลงทุนตัดสินใจมาลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มมากขึ้นครับ